แม่บ้านคนใหม่เหรอเนี่ยหน้าตาสะสวยซะด้วยอ่ะหญิงซะด้วยฉันว่าแกน่ะอยู่กับเขาเนี่ยก็เป็นตัวถ่วงชีวิตเปล่าๆนะแม่บ้านคนใหม่เหรอเนี่ยไหนดูสิโอ้โหหน้าตาสะสวยซะด้วยอ่ะสวัสดีจ้ะไม่พูดไม่จาหญิงซะด้วยคุณพลอยครับคนนี้แฟนผมเองครับพอดีว่าเธอมาจากบ้านนอกครับคุณพลอยเป็นคนขี้อายไม่ค่อยพูดครับแหมจะทำอีท่าไหนอ่ะถึงได้เป็นแฟนกันแม่บ้านกับพนักงานเนี่ยคนละชั้นกันเลยนะเนี่ยความรักมันไม่มีขอบเขตหรอกนะครับคุณพลอยจะตำแหน่งไหนก็ไม่สำคัญเคจ้าเพราะคนดีเอากาแฟให้ฉันด้วยนะฉันทำงานละพลอยครับคุณพลอยทำอะไรของคุณพลอยครับฉันไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะฉันแค่จะไปเอาน้ำมาช่วยล้างไม่ให้มันเป็นคราบเฉยๆอ่ะแต่ใครไม่รู้ไม่กวาดมาขวางอ่ะขอโทษไม่ได้ตั้งใจอ่ะเจ็บไหมไม่จ้ะนี่ก่อนนะแหมหวานแหววกันจังเลยนะนิดหน่อยครับอ้าวคิวเป็นไงมั่งวันนี้สบายดีไหมสบายดีครับบอสแล้วพิงค์ล่ะสบายดีค่ะเออแล้วงานเป็นไงบ้างล่ะเหนื่อยไหมล่ะไม่เหนื่อยเลยครับบอสขอบคุณบอสมากๆเลยนะครับที่รับพิงค์เข้าทำงานก็ไม่เป็นไรอ่ะคือคิวก็ทำงานกับบอสมานานแล้วเนาะถ้าเกิดมีอะไรให้บอสช่วยได้บอสก็ช่วยขอบคุณครับส่วนคุณพลอยก็ทำดีแล้วก็ขอให้ทำดีต่อไปแล้วกันนะครับขอบคุณค่ะบอสแหมที่แท้เนี่ยก็เป็นกาฝากทำงานที่นี่นี่เองระวังตัวไว้นะจะโดนตัดของทุกต้นไม้
นน่ะเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะนี่เลิกทำตัวน่ารักน่าเอ็นดูได้แล้วนะที่เนี่ยไม่มีใครอยู่หรอกฉันรู้หรอกนะว่าแกน่ะแกล้งทำตัวน่ารักน่าเอ็นดูคุณอย่าคิดแบบนั้นสิคะทำไมต้องมีคนรักแกด้วยฮะดูอย่างคิวสิทำงานก็เก่งหน้าตาก็ดีแต่ต้องมาหลงรักแม่บ้านมันนอนแกเนี่ยนะฉันว่าแกน่ะอยู่กับเขาเนี่ยก็เป็นตัวถ่วงชีวิตเปล่าๆนะฉันรู้หรอกว่าแกเนี่ยแกล้งทำตัวให้เขารักให้เขาเอ็นดูฉันว่านะแกไหนล่ะครับคิวถ้าผมพูดมากแบบคุณแล้วมีนิสัยแบบคุณเนี่ยผมไม่พูดดีกว่าถึงแม้ว่าพิงค์เขาจะเป็นคนบ้านนอกเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดเพราะเขากลัวว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยจะทำให้คนในเมืองแบบคุณไม่พอใจพิงค์เขาเป็นคนที่มีจิตใจดีมีเมตตามองโลกในแง่ดีสิ่งไหนที่เขาขาดผมก็พร้อมเติมเต็มให้เขาได้เสมอขอตัวนะครับพิงท่านประธานเรียกหนูมามีธุระอะไรหรือเปล่าคะเชิญนั่งก่อนครับคุณพลอยที่ผมเรียกคุณมาในวันนี้เนี่ยคือผมมีข่าวการเปลี่ยนแปลงภายในบริษัทแจ้งให้คุณได้ทราบพอดีผู้จัดการคนเก่าเนี่ยได้ลาออกไปทำงานที่อื่นมาหลายวันแล้วแล้วตอนนี้ผมก็มองหาคนที่จะมารับตำแหน่งใหม่แทนแล้วตอนนี้ผมก็หาคนที่จะมาทำแทนได้แล้วนะครับพลอยใช่ไหมคะเพราะว่าพลอยอ่ะทำงานกับท่านมาตั้งนานเลยค่ะไม่ใช่ครับผมได้ลองประเมินคุณภาพของพนักงานทุกคนแล้วถึงคุณพลอยเนี่ยจะทำงานกับผมมานานหรือจะทำงานได้ดีแค่ไหนก็ตามแต่ผมก็ไม่อาจให้ตำแหน่งนี้ให้กับคุณพลอยได้ครับทำไมล่ะคะท่านมีคนที่เหมาะสมกว่าอีกหรอคะมีครับคนคนนั้นก็คือคุณคิวครับเชิญคุณคิวครับสวัสดีครับคุณพลอยและมีอีกตำแหน่งหนึ่งคือตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการตำแหน่งนี้ผมขอยกให้กับพลอยใช่ไหมคะคุณพิงค์ครับทำไมล่ะคะท่านแบบเนี้ยไม่ยุติธรรมเลยนะคะนางพิงค์อ่ะมันเพิ่งทำงานได้ไม่นานเองนะคะท่านคุณพลอยครับคุณน่ะมีจิตใจที่แย่มากอย่าลืมนะครับว่าบริษัทของเราเนี่ยมีกล้องวงจรปิดมันทำให้ผมได้เห็นพฤติกรรมทุกอย่างของคุณนะครับถ้างั้นก็คงหมดธุระของผมนะครับผมขอฝากด้วยนะครับคุณคิวอ้ออีกอย่างนึงนะครับอย่าลืมทำตัวดีๆกับผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการคนใหม่ด้วยนะครับคุณพลอยฝากด้วยนะครับ